เผยข้อมูลอาจเปิดตัวเซี่ยวมี่มิ10รุ่นชิป Snapdragon 870 5G เร็วๆนี้เผยข้อมูลอาจเปิดตัวเซี่ยวมี่มิ10รุ่นชิป Snapdragon 870 5G เร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงจากทางเซี่ยวมี่ที่มีชื่อว่าเซี่ยวมี่มิ10ซีรีส์หลากหลายรุ่นเลยครับที่ใช้ชิปเซตตัวท็อปของทางQualcommในปี2020ทั้ง Snapdragon 865และ Snapdragon 865 Plus ครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลเผยมาว่าทางเซี่ยวมี่อาจเปิดตัวสมาร์ทโฟนเซี่ยวมี่มิ10รุ่นใหม่ที่จะใช้ชิปเซตQualcomm Snapdragon 870 5G รุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาต่อยอดมาจากชิปเซตรุ่น Snapdragon 865 Plus เพิ่มเติมอีก1รุ่นครับถึงแม้ว่าครับจะมีการเปิดตัวรุ่นมี11สมาร์ทโฟนเรือธงของปี2021ที่ใช้ชิป Snapdragon 888เป็นรุ่นแรกของโลกออกมาแล้วก็ตามครับโดยแหล่งข่าวที่ประเทศจีนระบุว่าสมาร์ทโฟนเสี่ยวมี่มิ10ซีรีส์รุ่นใหม่นี้จะเปิดราคาที่ 3,500 หยวนหรือประมาณ16,200 บาทครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการเผยถึงข้อมูลสเปคหรือชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการออกมานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวทราบอีกทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ